พิชาตินะครับผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยจากบริษัทหลักทรัพย์ไทยพาณิชย์ครับสวัสดีครับพี่อ๋องครับครับสวัสดีครับพี่แบงค์ครับโหตลาดเปิดมาวันแรกของสัปดาห์นะครับต้อนรับพี่อ๋องกลับมาทำงานอย่างเต็มรูปแบบบวกขึ้นไปสูงสุดก็20กว่าจุดตอนนี้16จุดท้ายตลาดนี่ก็ยังแรงต่อเนื่องเป็นไงครับพี่อ๋องช่วงนี้ครับก็นะต้อนรับการกลับมาของผมนะที่นี่ครับตลาดก็ตอบสนองในทางบวกนะฮะปรับตัวขึ้นอย่างโดดเด่นนะครับส่วนทางตลาดหุ้นอื่นๆนะครับที่ก็ขึ้นไหวในแดนลบของเราก็เอาพอฟอร์มนะครับครับค่อนข้างโดดเด่นซึ่งถ้าดูหน้าหุ้นเนี่ยก็แบงค์นะครับ1.1% นะครับตัวAOT ขึ้นมา 2% ตัว CPO 2.5% นะครับปูนใหญ่ 1.8% นะครับก็เรียกว่าตัวหนักๆมาหมดเลยนะครับวอลุ่มเข้า 50,000 กว่าล้านนะครับก็ถือว่ามันแสดงถึงตัวอิทธิพลปันโปนะครับที่มันเลือกเข้ามาในตลาดหุ้นบ้านเรานะแปลกเหมือนกันนะสวนทางกับตลาดอื่นๆใช่ไหมพี่สวนทางครับพี่เหมือนมันเหมือนที่เรียนไปเมื่อวันศุกร์แบบเหมือนมันขายในพวกแบบตลาดพัฒนาแล้วอ่ะแล้วมันก็ไหลเข้ามาในรูปแบบอีเมจิ้งมาร์เก็ตหรือว่าบ้านเราอ่ะก็ค่อนข้างชัดค่าเงินบาทแข็งค่านะครับเข้ามาในตลาดพันธบัตรบ้านเราด้วยนะครับยูพันธบัตรปรับตัวลงราคาพันธบัตรปรับขึ้นตลาดหุ้นนะครับก็น่าจะเป็นต่างชาติซื้อนะที่ติดตามวันนี้อีกครั้งนึงว่าเผื่ออาตาบ้านอาจจะกลับลำมาซื้อที่38นะครับแล้วตัว Set 50 Feature ก็ยังเป็นหน้ารองอยู่แม้ว่าวันศุกร์จะเป็น position net short นะครับแต่ว่าในองค์รวมเนี่ยมันเป็นฝั่งรองอยู่นะครับก็ถือว่าเป็นปัจจัยหนุนตัวตลาดบ้านเรานะครับให้ครับผู้ฟอร์มประเด็นก็น่าจะเป็นเรื่องรอการฟอร์มรัฐบาลนะครับแม้ว่าก็ยังคุมเครือหรือว่าแบบเอ้ยใครจะตั้งรัฐบาลกันแน่หรือว่าเสียงมันปิดน้ำไหมแต่คือมองเนี่ยตลาดมองไปส่วนของโอเคตั้งรัฐบาลได้มีมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจเข้ามาอย่างเงี้ยนะครับก็น่าจะช่วยให้ตลาดเนี่ยมันเป็นภาพของการปรับตัวขึ้นหรือว่าเราก็จะเห็นว่าพวกหุ้นโดเมสติกเพย์ที่มันกระทบน้อยจากสงครามทางการค้าเนี่ยนะครับมันก็เป็นภาพของการปรับตัวขึ้นนะครับแล้วเรื่องสงครามการค้าก็สถานการณ์อาจจะต้องรอไปในช่วงการประชุม G20 นะครับตอนนี้ก็อาจจะเป็นแบบกระแสข่าวที่มันอาจจะเข้ามาเป็นระยะแต่ไฮไลท์ก็คือในช่วงปลายเดือนนี้มากกว่านะครับดังนั้นเนี่ยตลาดที่ลงมาเยอะก็มันก็น่าจะเป็นภาพของการกลับมาฟื้นตัวได้นะครับอย่างเซตเองเนี่ยตอนนี้ก็คือถัดไปก็น่าจะเห็น1605นะครับที่เป็น1605 1650นะพี่อ๋อง1645ครับพี่ครับ1645ก็อย่างง่ายก็คือเป็นดูแก็ปที่เปิดไว้อ่ะนะครับน่าจะทยอยปิดทีละแก็ปครับที่เปิดทางไว้อ่ะนะครับซึ่งมันก็มี1645ก่อนนะครับแล้วก็ถัดไปเนี่ยอยู่ในโซนประมาณ1670นะครับถัดไปก็นะครับแบบนี้แสดงว่าพี่หยองก็ยังมองว่าตลาดหุ้นก็มีโอกาสที่จะปรับตัวขึ้นได้ต่อใช่ไหมครับดูจากสถานการณ์ปัจจุบันแล้วใช่ครับผมมองก็มันน่าจะลักษณะตอนนี้คือเหมือนมันน่าจะแสดงอาการแบบอาคูฟอร์มนะไม่คิดกับตลาดหุ้นอื่นๆนะเพราะฉะนั้นก็น่าจะมีโอกาสสำหรับภาพทั้งเดือนเนี่ยนะครับที่มันจะฟื้นกลับขึ้นมาได้จากที่ในเดือนพฤษภาคมเจอวินเมย์นะครับแล้วก็มิถุนาสมัยแล้วหลังจากนี้ตลาดมันจะเป็นภาพของการรีบาวด์ฟื้นตัวกลับนะครับในปีนี้ก็น่าจะแพ้กันนะครับที่จะมีโอกาสเป็นภาพของการฟื้นตัวกลับขึ้นมาได้ครับผมครับผมก็เดี๋ยวรอลุ้นการโหวตนายกพรุ่งนี้ใช่ไหมครับพี่หยองก็วันนี้ก็พรรคแกนนำก็ออกมา
แถลงย้ำอีกครั้งหนึ่งว่าจะมีการสนับสนุนลุงตู่หรือพลเอกประยุทธ์อีกรอบหนึ่งก็เป็นพรรคเล็กๆที่ออกมาเมื่อช่วงบ่ายที่ผ่านมานะ5พรรคก็เป็นการย้ำนะฮะแล้วก็ไม่แน่ใจว่าวันเดียวจะตั้งได้หรือเปล่าซิปิองเห็นบอกจะมีการอภิปรายจะมีการถกกันอีกยาวพอสมควรคือตามผมไม่แน่ใจผมดูผ่านๆคือเหมือนกับว่ามันจะมีช่วงระยะเวลาในการทำงานนะครับโดยเหมือนไอ้การที่จะเปิดไอ้ปลายไม่วางใจได้น่าจะเป็นระยะเวลาประมาณ1ปีมั้งนะครับจากตอนรัฐบาลแล้วนะครับแต่ว่าพรุ่งนี้เขาก็ให้สมาชิกอภิปรายได้พี่แสดงความคิดเห็นได้ก็อยู่ที่ท่านประธานรัฐสภาจะคุมเกมอย่างไรต่อไปแต่ก็ดูท่าทางก็อาจจะได้เห็นส.ส.หน้าใหม่ขานชื่อตัวเองกันหลายรอบพอสมควรนะพี่หยองนะก็คงจะทำความรู้ให้ประชาชนทำความรู้จักก่อนไงเดี๋ยวไม่รู้ว่าเป็นใครเป็นใครสนุกดีอะพี่สนุกดีคือเขาก็แบบพยายามโชว์ฟอร์มนะแต่ละคนอะที่แบบว่าเป็นหน้าใหม่อะไรอย่างเงี้ยนะครับมันก็มากคนมากความดีพี่ผมก็ครับนะครับผมโอเคก็เดี๋ยวลุ้นกันลุ้นกันพี่หยองลุ้นกันจริงครับผมครับแล้วก็ดูตามสิ่งที่เราเห็นแล้วกันก็คือตัวภาพกราฟนะว่ามันก็มันในด้านของการแบบเทินกลับแล้วก็ตัวนี้กรอบล่างเนี่ยผมก็บอกว่ามันมีประมาณ16151615นะครับด้านล่างใช่ครับการย่อตัวไม่ต่ำกว่านี้ก็ตลาดมันก็โมเมนตัมสำหรับการขึ้นได้ต่อนะครับแล้วก็อาจจะมีย่อบ้างเพราะว่าในชุดย่อยเนี่ยมันขึ้นมาขึ้นโค้งแรกขึ้นย่อยละนะครับดังนั้นไอ้รอบการลงรอบหน้าสำคัญถ้ามันยืน1615ไม่ต่ำกว่าแล้วนะมันก็มีโอกาสจะมาจริงละสำหรับภาพการแต่แบบหรือว่าแบบปรับตัวขึ้นไปหาแบบจุดสูงระยะสั้นเดิมที่แบบขึ้นมาแล้วไม่ผ่านแถว1680อะไรเงี้ยนะครับย้อนขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งแล้วอย่างนี้ทำยังไงดีครับพี่หยองถ้าคนที่มีแล้วเนี่ยถ้าขึ้นมางี้ไงขายไปก่อนหรือว่าถือต่อดีครับพี่หยองก็ยังแนะนำเป็นแบบภาพการถือนะครับหลักๆที่แบบจะขายแบบจริงจังเนี่ยก็คือเห็นแบบเซตประมาณ 1,700 จุดขึ้นไปนะครับไปขายแถว 1,700 นะครับผมเริ่มรับต่ออีกครั้งหนึ่งตอนนี้ก็เป็นเล่นรอบไปก่อนครับมาลงมาด้านล่างก็ซื้อแล้วก็ไปขายแถวประมาณทันเจนไลน์อัพครับผมครับผมแล้วส่วนทองคำนะครับพี่หยองเห็นราคาทองคำขึ้นมานี่เป็นไงบ้างก็ขึ้นมาเร็วนะครับเร็วใช่ไหมขึ้นมาเร็วพันตอนนี้3เท่าไหร่พี่หยองตอนนี้ถ้าดูโกลด์สปอตเนี่ย1323นะครับ1323นะครับแล้วก็อย่างตัว GOM 19ต้องรอย่อหน่อยละกันนะครับซึ่งก็คือรอรับสักประมาณ1314นะครับครับ1314รอรับแถวนั้นนะสำหรับ GOM 19นะครับ1314แล้วก็ต่ำกว่า1307นะครับใช้เป็นจุดคัทลอส1307ต่ำกว่าคัทนะครับผมครับผมอันนี้คือตัวทองคำนะครับครับCDM เนี่ยก็ถ้าใครยังไม่ได้เปิดลองเปิดไม่ทันก็เดี๋ยวรอก่อนนะครับแต่ว่าตลาดมันก็ยังย่อลงมาให้เราได้เปิดอยู่นะครับก็ใจเย็นนะครับอย่าเพิ่งไล่ตามนะแต่โอเคถ้าคนแบบเปิดไปแล้วก็ถือไปก่อนได้นะครับครับใครมีเปิดอยู่ก็ถือต่อนะครับใครที่จะเปิดก็เล็งแนวเดิมนะครับอยู่ประมาณรอเปิดประมาณแถว 1.82 นะครับ1.82นะฮะครับ1.82แล้วก็ต่ำกว่า1077นะครับใช้เป็นจุดคัทลอสครับตอนนี้ก็ใจเย็นนะครับอย่าเพิ่งไปไล่ลองตามเพราะว่ามันอาจจะไม่ได้เปรียบแล้วตอนนี้มันก็ถ้าเกิดมันชนทาร์เก็ตแล้วนะประมาณ1090นะแนวตรงนี้แนวแรกครับผมครับผมรอย่อก่อนรอให้เปิดใหม่ครับครับมีแฟนคลับพี่อ๋องก็ส่งข้อความมาทาง Facebook ไลฟ์บอกว่าถือยาวไปขายแถวๆ1,700อย่างที่พี่หยองบอกแสดงว่าแฟนพันธุ์แท้พี่หยองเลยเนี่ยครับผมถ้าตอนนี้เราดูเนี่ยก็เหมือนกับว่าถ้าเป็นกลุ่มหลักนะครับเหมือนว่าโผล่เข้าแล้วจะเข้ากลุ่มไหนก็อาจจะดูเป็นแบงค์นะที่ปรับตัวลงมาเยอะกลุ่มแบงค์ใช่ไหมครับ
ใช่ครับผมครับผมก็เดี๋ยวพรุ่งนี้มาลุ้นกันต่อทั้งการเมืองและก็ตลาดหุ้นนะครับพี่อ๋องว่าพรุ่งนี้ตลาดหุ้นไทยจะมีการปรับตัวขึ้นต่อเนื่องหรือไม่นะครับผมหรือว่าจะหมดพลังแค่วันนี้แล้วก็ย่อลงมาอีกรอบหนึ่งก่อนเดี๋ยวพรุ่งนี้มาลุ้นกันขอบคุณครับพี่อ๋องนี่กลับมาทำงานเต็มรูปแบบแล้วนะครับใช่ครับโอเควันนี้ขอบคุณครับพี่อ๋องครับครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับนั่นก็เป็นมุมมองจากคุณเอกภาวินสุนทราพิชาตินะครับผมก็แนวต้านถัดไปด้านบนนะครับพี่อ๋องก็มองไว้ 1,645 แล้วก็ด้านบนกรอบด้านบนถัดไปนะครับ 1,670 นะครับส่วนกรอบด้านล่างก็อยู่ที่ประมาณ 1,615 นะครับผมอย่างไรก็ตามพี่อ๋องก็มองว่านะครับถ้าใครมีหุ้นอยู่นะครับก็ยังสามารถถือต่อไปได้โดยไปรอขายแถวๆ 1,700 จุดนั่นเองนะครับก็เดี๋ยวต้องรอเย็นนี้นะครับว่าดูทิศทางของต่างชาติจะเข้ากลับเข้ามาซื้ออีกมากน้อยแค่ไหนนะครับพี่อ๋องบอกเดี๋ยวดูช่วงปิดตลาดนะครับช่วงปิดตลาดก็เดี๋ยวดูกันล่าสุด 1,637.45 จุดนะครับบวกขึ้นมา 17.52 จุดด้วยกันหรือ 1.08% นะครับ